สำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ไปดำน้ำนะปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะที่เราเจอก็คือการขนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ฟรีไดฟ์ก็ใช้กระเป๋าแบบนึงอุปกรณ์สกูบ้าก็ใช้กระเป๋าแบบนึงแล้วถ้ายิ่งดำน้ำสองอย่างเนี่ยกระเป๋าไม่รู้จะเยอะแยะไปไหนวันนี้ผมมีกระเป๋ามารีวิวครับกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ดำน้ำจาก Odyssey สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง P3B และนี่ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นสกูบ้าฟรีไดฟ์หรือว่าเมอร์เมดสามารถติดตามได้ที่นี่เลยปกติเวลาเราไปดำน้ำนะครับเราก็จะเลือกว่าเราจะดำน้ำฟรีไดฟ์สกูบ้าหรือว่าสกินไดฟ์ใช่ไหมแต่ในเคสของผมเป็นครูสอนดำน้ำนะครับบางครั้งเราจัดกิจกรรมการดำน้ำที่มีทั้งสกูบ้าทั้งฟรีไดฟ์แล้วบางทีก็มีเมอร์เมดด้วยปัญหาเจ้ากรรมเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าสิ่งนี้ครับนั่นก็คือฟินฟรีไดฟ์ซึ่งมันยาวมากๆเวลาจะเอาไปใส่กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าทั่วไปใส่ไม่ได้นะทีนี้เราก็ต้องอาศัยกระเป๋าสำหรับฟินฟรีไดฟ์โดยเฉพาะซึ่งฟินฟรีไดฟ์ส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะคุณภาพดีๆจะเป็นไฟเบอร์กลาสหรือถ้าดีกว่านั้นก็เป็นคาร์บอนเคฟลาร์ซึ่งถ้าเราขนขึ้นเครื่องบินแล้วเราใส่ซอฟต์เคสเนี่ยมันมีโอกาสแตกหักเสียหายได้เราจำเป็นจะต้องใช้ฮาร์ดเคสครับทีนี้พอมีฮาร์ดเคสเสร็จเรียบร้อยอุปกรณ์ทั้งฟรีไดฟ์สกูบ้ากระเป๋าเราก็จะเยอะแยะลงรังไปหมดเลยที่สำคัญเวลาเราบินโลคอสเนี่ยค่ากระเป๋าก็แพงด้วยแล้วนี่ก็คืออุปกรณ์1เซตของผมเวลาที่ผมจัดทริปดำน้ำครับซึ่งเซตเนี้ยคือสำหรับผมคนเดียวนะถ้าเกิดแฟนไปด้วยลูกไปด้วยมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่าหรือบางทีก็4เท่าอันนี้อยากจะรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาเลยคือกระเป๋าใส่อุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์นะครับของ Odyssey ซึ่งดูมันมีความหนามากเราสามารถใส่อุปกรณ์สกูบ้าได้สำหรับคนที่เอาไปใส่ฟินฟรีไดฟ์นะไปเป็นกลุ่มนะใส่ฟินฟรีไดฟ์ได้ 3-4 คู่ตัวกระเป๋าเนี้ยเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับความยาวคือ105เซนความกว้าง31เซนแล้วก็ลึก27เซนครับน้ำหนักเฉพาะกระเป๋าอย่างเดียวเนี่ย 4.5 กิโลตัวเนี้ยมีล้อมา4ล้อเลยนะคือเวลาใส่ของหนักๆเนี่ยเราสามารถลากได้สบายๆและพอกระเป๋าเบาแบบเนี้ยค่าน้ำหนักของเราก็ถูกลงด้วยอ่ะมาแกะกระเป๋าดูกันครับโหเฮ้ยฟังก์ชันคือแบบดีมากเลยนะมีช่องเก็บของนะคะเป็นซองพลาสติกมาให้นะเราสามารถแยกผ้าป่งผ้าเปียกอะไรอย่างเงี้ยไว้ในตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นที่เก็บของอันใหญ่นะนี่ใหญ่เบลเริ่มเทิมช่องข้างล่างเนี่ยใหญ่มากนะเราใส่ฟินฟรีไดฟ์ลงไปได้แบบโหนี่คือแบบเหลือๆสบายๆเลยนี่แค่คู่เดียวนะอ่ะใส่2คู่นะครับจริงๆฝั่งเนี้ยใส่ได้ถึง3คู่เลยนะอ่ะในกระเป๋านะครับมีแท็กกับกุญแจแถมมาให้ด้วยนะฝั่งด้านฝากระเป๋านะมีซองใส่แบบนี้เหมือนกันตังฟ้านะครับเราก็สามารถใส่ฟินฟรีไดฟ์ได้ตอนแรกผมเข้าใจว่าใส่1คู่นะจริงๆแล้วถ้าเราจะใส่แบบเปียกๆนิดนึงเฮ้ย2คู่ก็ใส่ได้เหลือนี่ใส่ไม่ได้เลย2คู่จริงๆที่ร้านเขาแนะนำนะว่าใส่ได้4คู่นะแต่เท่าที่ผมดูนะถ้าเราใส่ไปเอาจริงๆจังเนี่ยอาจจะใส่ได้ถึง5คู่เลยนะเนี่ยผมจะลองเซตกระเป๋าดูนะครับฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้นะใส่อุปกรณ์ฟรีไดฟ์นะครับเราก็ปิดเรียบร้อยไปอันนี้คือเหลือแบบใส่หน้ากากสน็อกเกิลด้วยนะทีนี้อีกฝั่งนึงนะครับผมจะลองเซตนะใส่อุปกรณ์สกูบ้านะครับของผมเนี่ยจะเป็นชุดเทคไดฟ์นะซึ่งปกติแล้วอ่ะมันก็อาจจะแบบค่อนข้างใหญ่เกะกะอยู่แล้วนะคือกินเนื้อที่พอสมควรเลยเพลทเนี่ยใส่ลงไปได้พอดีนะครับไม่ติดนะนี่ไม่ต้องลื้อไม่ต้องแกะด้วยใส่เข้าไปได้เต็มๆเลยของผมเป็นเจ็ตฟินนะกว้างกว่าชาวบ้านหนักกว่าชาวบ้านเขาคนนี่คือใส่แบบยัดๆนะยังไม่ได้จัดเลยนะเรเกเลเตอร์เขาก็จะมีสายรัดมาให้เราด้วยนะครับนี่หนึ่งข้างนะครับเป็นสกูบ้าอย่างเดียวสกูบ้ากับฟรีไดฟ์ใช้หน้ากากไม่เหมือนกันอีกนะครับเราก็เอาหน้ากากใส่ไป2อันนี่คือที่ยังเหลือนะใส่ผ้าเช็ดตัวใส่เสื้อผ้าอะไรได้อีกนะเรียบร้อย1เซตนะครับสำหรับสกูบ้าแล้วก็ฟรีไดฟ์ในกระเป๋าเดียวกันเลยโหใส่ฟูลเซตเสร็จนะครับน้ำหนักก็เอาเรื่องนะกระเป๋านะครับแข็งแรงเพียงพอนะรับน้ำหนักได้นะครับก็ถ้าให้กะเอานะประมาณ16-18 กิโลนะครับรวมกระเป๋ารวมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็ซื้อกระเป๋าขึ้นเครื่องบินพร้อมออกเดินทางไปดำน้ำได้เลยครับส่วนขนาดของกระเป๋านะครับก็สามารถใส่ท้ายรถ Honda Jazz ได้แบบพอดีเลยนะครับปกติท้าย Honda Jazz เนี่ยที่เก็บของค่อนข้างจะเล็กนะเวลาใส่เนี่ยเราอาจจะต้องวางเฉียงๆนิดนึงนะครับจะมีติดล้ออยู่หน่อยนึงสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้กระเป๋าใส่อุปกรณ์ดำน้ำฟินฟรีไดฟ์นะครับใส่ได้หลายๆคู่เข้าไปนี้เลยหรือถ้าใครดำน้ำ2อย่างนะทั้งสกูบ้าและฟรีไดฟ์ก็ใช้กระเป๋าใบนี้ได้เลยนะครับจาก Odyssey สามารถสั่งซื้อได้ที่ซีคอนเซ็ปต์ทุกสาขานะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์แล้วก็คอนแทคติดต่อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้
และขอบคุณนะทุกคนเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาไปยอด 800,000 subscribe สำหรับเพื่อนๆที่ชอบอุปกรณ์ดำน้ำและคอนเทนต์เกี่ยวกับการดำน้ำนะครับสามารถติดตามได้ในช่องนี้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย